ทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันในเนเธอร์ค่ะเป้าหมายมีอย่างเดียวที่อยากได้คือเบลดแต่ในนรกนั้นมันช่างน่ากลัวโอ้ยแค่เห็นก็รู้สึกได้โอ้ยวิกลินมีพฤติกรรมผิดปกติเอ๊ะมีคนทำทางไว้โอ้โอ้ยเห็นไหมฮะทีเดียวอะฮอกลิ้นติดดาวทีเดียวเท่านั้นเองเลือดแบบยอมแพ้เลยอะเห็นขนาดนั้นเอ๊ะไม่สามารถเทเลพอร์ตข้ามไดเมนชั่นได้โอ้โหเลวร้ายอะกลับบ้านเหรอเอาอย่างนี้เลยเหรอนี่แค่นอนเป็นพิธีโอเคทีเดียวโล่มาเลยไหม มีโล่พิเศษให้เราใช้ไหมคะนี่อะไรนี่ใส่ในชามค่ะ knock back resistance เฮ้ยน่าสนใจนี่ knock back resistance 100% เนี่ยไม่มีคำว่ากระเด็น เกินไปไหมอ่ะหมูหนึ่งตัวคือแบบเห็นดาวติดดาวสีน้ำเงินใช่ไหมคะนั่นมันน่าจะสักสีดาวป้องเดียวเท่านั้นแหละโอ้ยเจ็บปวดรวดร้าวโอ้โอ้ยไม่ได้ใส่ของทองมันก็อย่างนี้แหละใช่ไหมหมูมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราจะกู้ศพเราคืนได้ยังไงอะบอกหน่อยสิจะกู้คืนยังไงโอ้ยนี่ไงโอ้ยอุ้ยมันชาร์จคาถาอะไรคะเอ๊ะของเราอยู่ตรงนี้เองน่ะเอ้ยโอ้เอ้ยได้แล้วโอเคหือได้ลองไปคุยเขาอีกรอบหนึ่งสินายโอ้พอเราใส่ของทองแล้วเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะเอ้ยใส่หัวแปลว่าไม่มีของให้เทรดเหรอยังไงใบอมสีแดงนั้นมันก็น่ากลัวค่ะเรามานี่ดีกว่าเป้าหมายของเราคือการหาเบลดจะเบลดอะไรก็แล้วแต่ค่ะอยากได้ทั้งนั้นแหละนั่นอะไรบ้านควอตหรือเหรออู้นี่มันควอตทะเลโดยตัวอะไรอ่ะนี่มันทะเลควอตเลยค่ะแหล่งแร่ควอตนะขุดบล็อกนี้เป็นนับเป็นบล็อกควอตไหมไม่อันนี้ควอตบล็อกเฉยๆย่อยไม่ได้อ่ะโอ้ควอตเต็มไปหมดเออมันมีหนามเหรออ๋อควอตแบบนี้นับเป็นหนามด้วยโอเคค่ะเอ๊ะดำๆนั่นจะมีเปรตให้เราไหมนะหนามอ่ะเหมือนเหยียบพุ่มเบอร์รี่เลยไปแล้วจ้าแบ็กสโตนค่ะเอ๊ะเหมือนมีประตูเนเธอร์แต่ประตูนี้แบบนี้มันใช้ไม่ได้นี่เอามาเลยค่ะมันคือกับดักใครสั่งใครสอนโอ้ยดีนะที่แบบไม่ถึงตายโอ้รีบแอบติดเลยนี่เลยค่ะโอ้โหได้อะไรมาบ้างฮาร์ดออฟโกเลมอีกแล้วค่ะโอ้แบบเดิมเลยเราก็คงทำอะไรไม่ได้อ่ะได้แต่หัวเราะโอ้มันคือวิหารทะเลทรายค่ะเวอร์ชั่นเป็นวิหารนรกอ่ะนี่เลยเสาแบบสี่ข้างใช่ไหมได้เสาสองข้างค่ะแล้วก็สามเหลี่ยมแต่เพียงแค่ว่าควอตมันบังเราก็เลยมองไม่ออกโอ้ทางนี้ไม่มีที่ให้ไปต่อแล้วค่ะเราต้องไปแถวนี้ดูสิเอ้ยอันนั้นอะไรอ๋อเห็ดทำไมเห็ดในนรกมันดูน่ากลัวมีเขาด้วยโอ้โหจะให้ไปอย่างนี้จริงๆเหรอเอ้ยนี่อะไรมีกล่องหลังจากเปิดกล่องแรกไปที่น่ากลัวอันนี้ก็ไม่อยากจะเปิดอีกเลยค่ะเฮ้ยแมกมาคิว
ขุดทิ้งดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปหาที่ใหม่ค่ะขุดทองคงไม่มีใครว่าอะไรโอ้โหไอเทมแค่เปิดกล่องแรกก็แบบสะเทือนถึงจิตใจอะในนรกที่น่ากลัวขนาดนี้ให้ของแค่นี้อีกเหรอเอ๊ะเฮ้ยปราสาทนีเธอเหรอโอ้อาจจะใช่ค่ะเฮ้ยมีโอกาสเจอเบลดเดี๋ยวไปดูทางนี้ก่อนแล้วนี่อะไรนี่ปราสาทพิกลินแน่นอนเลยโอ้โหแต่ละอย่างมันดูน่ากลัวมากเราต้องการปราสาทนีเธอเพราะเราอยากได้เบลดโอเคลงมาเดินข้างล่างนี้เลยค่ะเดินผ่านโซแซนยากมากแต่มันไม่เหมือนปราสาทนี่เธอแต่ก็ไม่เหมือนทำไมเราต้องกลัวงูหนึ่งตัวขนาดนี้ด้วยเนี่ยโอ้โหสมควรกลัวค่ะเห็นนั้นไหมแค่ทีเดียวเองแค่หนึ่งทีอ่ะโอ้โหเกือบตายนายเอ้ยแรงไปไหนอ่ะโอ้ระดับดีเจนเนอรี่3ดาวแรงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วค่ะยิงไม่เข้าแน่นอนต้องรอให้เขามาใกล้ๆโอเคปิดข้างบนค่ะขุดบล็อกข้างล่างชีวิตอีกแล้วเหรอเฮ้ยเอาน้องหมาโอ้กบลินเห็นเด้อแกตกใจเลยแต่คือแบบขังเขาไว้แทนในนี้แล้วลงมาสิอย่าไปอยู่ข้างบนนั่นนี่ค่ะต้องลุ้นนั่นแหละโอกาสออกดาเมจแรงๆโอ้โหแค่ทีเดียวพวกตัวมีบัฟมีออร่านี่เก่งค่ะอ้าวนี่เทวาดมีทางลงหรือเปล่าไม่มีแล้วเป็นปราสาทอะไรเอ่ยตัวไหนอ่ะโอ้คริสตี้เบดค่ะมันนี่มันโหดร้ายเบดอะไรไม่รู้น่ะแต่มันชื่อว่าเบดขอให้ได้ถึงเบดพาวเดอร์นี่จะไม่ไปเหยียบเนเธอร์เลยนั่นเหรอเขาใช่ไหมนายโอ้โหพ่นเหมือนลาวาออกมาเนาะเอ๊ะเขาอยู่นิ่งมากเลยค่ะเหมือนรูปปั้นมากกว่านั่นอยู่นั่นโอ้ไม่แปลกใจเอ้ยติดแล้วไม่แปลกใจค่ะที่ว่าจะไม่แรง3ดาว4ดาวโอ้ยทำไมต้องเจอแต่บอลโหดด้วยเขามาแล้ววิ่งไวมากอ่ะนี่ขนาดคอมแบทขนาดคอมแบทสูงมากแล้วนะโอ้ยคอมแบทต้อง70อ่ะยังต้องเจอมอนโหดขนาดนี้อีกเหรอโอ้ยเบรดโอเคได้1เบรดแกพร้อมกลับบ้านแล้วนั่นเนี่ยแค่นี้พอไปแต่ฟาร์มอีกหน่อยดีกว่าโอ้โอเคโอ้สัมผัสรูปปั้นแล้วเขาเกิดมาเลยโอเครูปปั้นนั้นแต่ละตัวค่ะคือแรงหานี่ในถวาดเอ้ย1เบรดโอ้ชีวิตแค่พูดก็จะผิดแล้วมาแล้วค่ะรอบนี้อ้าวรอบนี้เขาไปอยู่ไหนรอบนี้ไปอยู่บนหัวเราแทนเหรอนายรอบนี้ก็3ดาวค่ะโอ้ยเบรดไหมโอเค2เบรดรอดค่ะแล้วนี่ผนังอะไรคะมีทางลงไปข้างล่างค่ะลงมาได้อีกแล้วเป็นห้องแล้วสปออะไรอ่ะโอเคเหมือนไปได้เรื่อยๆเลยแต่ไม่เป็นไรเป้าหมายเราเสร็จสิ้นแล้วค่ะกลับกันดีกว่าได้มาตั้ง9เบรดโอ้ย
ตากาเวนเจอร์ทำงานค่ะปุ๊มแล้วโดนอะไรอ่ะสปอเห็ดติดพิษค่ะเหมือนวิเทอร์แต่ไม่ใช่วิเทอร์เอ๊ะเอ้าเอ๊ะเอ้าโอ้มันเปิดได้โอ้ผนังเปิดแบบนี้โอเคค่ะนั่นมีอีกตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรค่ะเราไม่โลภได้แค่นี้แหละก็กลับแล้วไปนรกโอเคโอ้ยน่ากลัวจริงๆเอาล่ะเราต้องเอาเวฟพอยต์กลับบ้านไหมแต่ทุกที่สำคัญหมดค่ะฉะนั้นเรากลับบ้านเลยดีกว่าโอ้ยน่ากลัวมากๆเลยได้ของมาก็มีของที่อยากจะคราฟค่ะ EXP นี่เลยค่ะเป็นหนังสือ EXP ตัวเนี้ยน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าเราสามารถที่จะเก็บ EXP ไว้ได้เวลาที่ฟาร์ม XP ไว้เยอะๆใช่ไหมคะบางทีตายอ่ะ XP หายไปครึ่งหนึ่งเลยก็ต้องใช้วิธีนี้แหละในการเก็บแต่ดูซิมันจะทำงานได้จริงหรือเปล่านี่แหละเบทพาวเดอร์มาเพื่อคราฟเป็น Eye of Ender แค่นั้นโอเค18เลเวลเปลี่ยนโหมดนี่โหมดอะไรคะต้องเรียนรู้วิธีใช้ก่อน5 minutes later โอ้รู้วิธีใช้แล้วค่ะกว่าจะรู้เขาบอกว่ากดชิปคลิกขวาจะเป็นการเปิดการทำงานค่ะแล้วก็คลิกขวาเรื่อยๆก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมด absorption เก็บไอเทมค่ะแล้วก็ extract ก็คือเอาไอเทมออกเก็บไอเทมไหนเก็บ EXP absorption ค่ะเขาบอกจะทำงานเมื่อมันอยู่ในช่องตะกอนนี้ใช่ไหมอ่ะต้องหนังสือค่ะปลื้ด EXP หายกำลังหายค่ะมันจำเป็นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือแบบเดินเฉยๆก็ตายได้อ่ะต้องเก็บ XP ไว้เพื่อวันใดวันหนึ่งเราจะได้เอา XP นั้นออกมาใช้ค่ะดูสิ18เลเวลค่ะโอเคนำออกล่ะนี่อะไรอ้าวไม่เห็นจะออกเลยโอ้ไม่ใช่ Deactivate อ่ะ Activate สิแล้วก็เปลี่ยนโหมดโอเคเปลี่ยนโหมดเรียบร้อยต้องใส่ในช่องนี้คืนค่ะโอ้ XP กลับมาคืนนี่แหละคือสิ่งที่เราตามหามานานโอ้โหของเก็บ XP ของจำเป็นเลยค่ะอ่ะคลิกขวาเปลี่ยนโหมดแต่ถ้าเป็นคลิปคลิกเป็นการเปิดการทำงานเก็บไอเทมคือเก็บ XP คืนได้จะได้ไม่เสีย XP แล้วบางทีค่ะเราต้องการ XP แบบ70เลเวลใช่ไหมเก็บได้65แล้วตายลดลงมาเหลือ30ลำบากมากเลวร้ายค่ะพอทำอันนี้เสร็จแล้วรับรองได้ไปแบบ AFK นานๆหาอาวุธอุปกรณ์ดีๆมาใช้แน่นอนค่ะคือปัญหาถามว่ามันมีอาวุธอะไรดีๆไหมมีแต่ปัญหาใหญ่คือมันพังไวมากค่ะคือแบบแทบไม่ต้องคิดจะไปเอนชาร์ตน่ะโดนอะไรไม่รู้ตีนิดๆหน่อยๆก็ไปละก็เลยเป็นการบังคับค่ะว่าถ้าเราจะหาของดีๆอ่ะมันต้องมีเอนชาร์ตตัวนี้ค่ะแบบติดมากับอาวุธเลยอ่ะ Fortify ค่ะโอกาสที่จะไม่พังอ่ะแต่ถ้าในบางเวอร์ชันอ่ะมันจะเป็นแบบ unbreakable ค่ะไม่มีวันพังเลยซึ่งมันเป็นของที่ต้องมีจริงๆนะโอ้เอากองสปอนซอมบี้ทำไมมีกองสปอนซอมบี้อยู่บนหลังคาล่ะฮะเดี๋ยวทำลายทิ้งเลยดีกว่าอันนี้ก็เอาทำลายออกด้วยแล้วกันค่ะเหลือแค่มอนเตอร์ตัวนั้นก็พอแต่ว่าปากท็อตขนาดนี้แล้วกองสปอนซ์ซอมบี้มันยังเกิดอีกเหรอเนาะซึ่งน่าแปลกมากเลยทั้งหมดนี้เป็นอะไรเป็นน้ำคือเพื่อไม่ให้มอนเตอร์มันมาเกิดทั้งหมดนี้เหรอฮะหรือแบบแค่น้ำถูกปล่อยออกมาจากในถังเรื่องนี้ไม่อาจทราบได้อุ้ยทรัพยากรเพียบเลยมาอยู่ที่นี่กันแต่แบบไม่มีใครสนใจที่จะแบบเปิดกล่องเลยอ่ะมีแค่แบบจะฟาร์มเอา XP อย่างเดียวเลยค่ะว่าเรารู้ว่า XP มันดีจริงๆบริเวณห้องก็ดีค่ะแต่มันก็จะมีมุมนู้นนั้นนิดนี่หน่อยตรงนี้ควรที่จะปิดนะมอนเตอร์มันจะได้ไปทางนู้นทางเดียวค่ะโอเคอุ้ยหนังสือ2เล่มที่เราได้มาค่ะนี่เลยโหพวกนี้เรียนรู้ค่ะเอาเมจิกได้ XP ด้วยแต่ XP เราหายไปทันที
เอ๊ะทำไมมีมอนเตอร์เกิดข้างบนนั้นนี่ที่เปิดออร่าสแกนเพราะอยากจะเห็นเนี่ยว่าเวลาที่เขาเกิดปกติเขาแบบอยู่ตรงไหนโอ้มันบนกงสปอนโอเคอ้าวมีกล่องตรงนี้ด้วยแอบอยู่ใต้น้ำไม่มีใครสนใจก็มีแค่ไรสโตนกล่องตรงนู้นเนี่ยก็มีนะแต่เราก็แบบไปเอาก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรเพราะยังไงก็ไม่ค่อยมีอะไรดีอยู่แล้วตรงนี้เราเอาไม้มาไว้กั้นเพราะว่าในบางทีอะโดนมอนเตอร์แบบท้อนดาเมจใส่ตัวเรากระเด็นใช่ไหมจะได้ไม่กระเด็นเฮ้ยแบบนี้ดีกว่านั่นแหละจะได้แบบคนฟาร์มได้สบายๆค่ะเพราะเราไม่ได้ฟาร์มคนเดียวไงปิดได้อันนี้ก็พอละแล้วก็ต้องมีน้ำด้วยเผื่อบางทีสะท้อนไฟมาหรือพ่นไฟมาเราจะได้ไม่โดนเนี่ยคนสร้างบอกไม่ต้องฟาร์มถึง1,000 ชั่วโมงใช่ไหมแต่เราต้องฟาร์ม900 ชั่วโมงเพราะตอนนี้เราคือยังไม่รู้ไงว่าเส้นทางไหนดีที่สุดก็ต้องแบบขยันฟาร์มอันนี้จริงอ่ะทราบนะคะมีแบบคนบอกมาเหมือนกันว่าพี่มันมีชั้นหนังสือนะจะช่วยเอนชานให้ง่ายขึ้นคือมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะต้องมียาค่ะแล้วก็มีนี่เลยเบ็ดรอดเออเราก็หาเบ็ดรอดมาอยู่นี่เอ้ยได้4เบ็ดรอดโอ้เราทำชั้นหนังสือแบบนี้ได้แล้วเนี่ยมันน่าสนใจค่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนนี้ฟาร์มเก็บ XP ไว้ก่อนจะตีทีก็ใช้ XP เยอะมากตีเพลินเนี่ยดูอาวุธเราสิเกือบพังเลยโอ้โหมันมีมอนตัวที่กินดูลาบิตี้อาวุธเราน่ะโอ้โหเกือบไปเลยอ่ะโอ้ไหวตัวช้ากว่านี้พังเลยนั่นน่ะโอ้ยต้อมอาวุธก่อนฮะเกือบเกือบเพลินน่ะตีเพลินแล้วอาวุธแตกเลยลำบากนั่นน่ะดูสิคะดาบดูลาบิตี้เป็นพันน่ะตีไม่กี่ทีจะพังโอ้โหสุดๆเนี่ยแหละมอนเตอร์ดีปั๊บมันเยอะค่ะดาบพวกนี้ดูลาบิตี้อ่ะ1,500นะตีอยู่สักไม่กี่ทีเองไปหมดเดี๋ยวนะมันสะท้อนดาเมจหรือเราดาบเรามีคำสาปโอ้โหผูกขาดด้วยซิลเวอร์ฟิตอ่ะขาดด้วยซิลเวอร์ฟิตเราว้าไปเลยก็ได้นะเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเมื่อกี้เลือดยังเยอะๆอยู่เลยพรุ่งเดียวหายเวลาตายส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้โอ้โหมอนเตอร์ก็หายไปด้วยไอเทมก็เต็มกล่องเลยโอเคย้ายก่อนเลยแล้วกันรีสิสแตนต์กับฟอร์ติฟายเฮ้ยอาจจะไม่มีวันพังก็ได้นะเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าฟอร์ติฟายขั้นไหนค่ะมาหน่อยสิขอทดสอบจริงๆหน่อยค่ะรีสิสแตนต์มันก็น่าจะดีฟอร์ติฟายจะทำให้เราไม่พังไหมไม่รู้ค่ะอุ้ยดาบเล่มนี้ช่างคุ้นเคยเหลือเกินเป็นดาบที่หน้าตาคุ้นๆมากเลยค่ะดาบกระจกสมัยก่อนแรงมากเลยแต่นี่ไม่แรงเท่าไหร่หรอกเจ็บดาเมจค้นพบแล้วค่ะเกงสีเขียวตัวนี้ที่มีรีสิสแตนต์ดูลาบิตี้มันไม่ลดแต่ว่าพอมันเป็นอุปกรณ์เช่นขวานเช่นพิกแอคค่ะไม่ใช่มีรีสิสแตนต์สิมีฟอร์ติฟายค่ะดูลาบิตี้ไม่ลดเลยแต่พอเป็นอุปกรณ์ที่ตอนเราต้องใช้งานอะอย่างเช่นขวานอย่างนี้ค่ะดูบริตี้1494ใช่ไหมมีฟอร์ติฟายเหมือนกันตับเหลือ1493ดูบริตี้ลดค่ะแปลกไปว่าเฉพาะพวกเสื้อผ้าเท่านั้นเหรอไม่ลดค่ะก็ดีนะได้อย่างน้อยได้เกงอินฟินิตี้มา1ตัวแล้วนี่เลยค่ะเกตเปิดอีกฟาร์มแป๊บเดียวก็ได้กล่องเยอะเลยไททันจ๋าดาบสีม่วงกับดาบสีทองกิลเตอริงนี่คือเรืองแสงไหมน่าจะอย่างนั้นค่ะฝนตกขุดไวโอ้เอ็กคาเวตโอเคขุดแบบ 3x3 โอ้โหลบเอทเทสปีดค่ะไม่ดีเฮ้ยแต่นี้ดีอยู่นะโอ้แต่วิตเตอริงวิตเตอริงวิตเตอร์เหรออืมเออแล้ววิ่งไวใช่ไหมวิ่งไวขึ้นก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะแล้วแต่ชอบสปีดดี้ค่ะคือทำให้ผู้เล่นค่ะได้รับสปีดใช่ไหมน่าจะเป็นสปีดในการวิ่งแล้วก็
withering เหมือนกันนี่ค่ะก็เป็น wither แหละตามชื่อเลย floating คืออะไรโอ้โหตีทีศัตรูลอยขึ้นฟ้า เลิกใช้ค่ะไม่มีทางเนี่ยโปรขึ้นฟ้าไปเลยโอ้โหไม่ดีไม่ดียังเห็นได้ชัดทดสอบหน่อยสิโออุ๊ยศัตรูลอยขึ้นฟ้าค่ะแต่มองไม่เห็นโอเคใส่โซเซอร์ชิ่งมาค่ะตีศัตรูหนึ่งทีเลิกใช้เถอะแรงขนาดไหนสีม่วงระดับอีปิกอะไรอย่างนี้โอ้ไปแล้วค่ะไปหมดเลยไม่ใช้เก็บเข้ากล่องไปเลยค่ะโอ้ตีพลันโอ้เขียวตีพลันเขียวพังเลยอ่ะโอ้มันมีมอนพิเศษอ่ะตัวทำลายดูบิตี้อ่ะโอ้น่าจะเป็นตัวนี้ค่ะเอ็นไคเดลิงเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ไปเลยอ่ะหายตีพลันไม่หน่อยค่ะเห็นตีแบบมันๆเก็บเลเวลพลันชีวิตต้องทำอุปกรณ์ใหม่แล้วแหละตั้ง70เลเวลนะกว่าจะได้อุปกรณ์ชิ้นนั้นมาแตกสลายไปแล้วค่ะโอ้ยเกี่ยวของเราหายอ่ะแต่ไม่เป็นไรอ่ะดูสิได้ XP มา50เลเวลอุ้ยดีค่ะอย่างน้อย XP ก็ไม่หายทุกคนคะพานนี้ไปทำใจกันดีกว่าโอ้ยตีพลอนน่ะลืมดูไปเลยโอ้ยหายไปเลยอ่ะเกี่ยวเอนชานมาอย่างดีอ่ะเสียเลเวลไปตั้งเยอะเป็นของหากินช่วงนี้ด้วยค่ะเอาล่ะลากันไปก่อนเนี่ยเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะไม่ไหวจริงๆอ่ะทำร้ายแต่ถามว่ามีสำรองไหมก็มีนะแต่ว่าต้องหา XP ให้ไปตีบวกเมนดิ้งให้ได้ก่อนค่ะโอ้โหใจร้ายเกิน